น้อมกราบครวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบครวะพันเตและอาวุโสทุกรูปครับจริยธรรมสีขม่าแล้วก็นักบวชธรรมทุกๆคนเราก็เพิ่งผ่านบรรยากาศกิจกรรมวันแม่ทั้งผ่านมาเนาะปีนี้มาโชคดีนะไปร่วมงานวันแม่ที่สีมาโศกครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะเปิ้ลเลยเนี่ยสองครั้งที่ผ่านนะแต่ที่นี่เนี่ยเรานักเรียนสมาชิกขาปีนี้เขาตั้งใจจัดมากเลยทีเดียวเนี่ยพิธีกรรมวันแม่เนี่ยเขาฝึกซ้อมเกือบ2เดือนนะโอ้โหขอเลยนะวันจันทร์วันอังคารวันเสาร์เนี่ยอาทิตย์หนึ่งอย่างเนี้ยซ้อม3วันเนี่ยร่วม2เดือนเนี่ยฝึกซ้อมกันนะแล้วปีนี้ที่มาทับใจก็คือคณะเรียนสมศิษย์ขาเนี่ยที่เอาภาระกิจกรรมวันแม่เนี่ยเป็นนักเรียนชายกันเรียนชายเนี่ยนำเลยนำฝึกนักเรียนทั้งหมดเลยเนี่ยนะเขาแต่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นนักเรียนผู้หญิงเนี่ยนำพาทำแต่ปีนี้ผู้ชายขึ้นเป็นแผงเลยนะเขาจะมาจัดทำพิธีกรรมเองนะเรียนชายบางคนมาก็เห็นแล้วก็รู้ว่าเวลานำร้องเพลงแม่เนี่ยเสียงมันไม่กลมกล่อมเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ต้องให้เขาว่าเขามีความเพียรไงแล้วมันเป็นทีมของเขานะทีมเวิร์คเขาเก่งแค่นี้นะเขาเก่งแค่นี้นะไม่ใช่ว่าเขาจะเขาเก่งแค่นี้แต่ว่าเขามีความตั้งใจทำนะแล้วก็โอเคนะมันก็ได้มาในสิ่งที่เขาเป็นนะแล้วก็โดยเฉพาะทีมโปงลางนี่เขาขอจะตั้งเองด้วยนะไม่มีใครไปจัดตั้งให้เขาเขามาขอเขามาบอกเลยวันแม่งวดเนี้ยโปงลางจะขึ้นอะไรมาฟังก็เฉยๆมาหาอีกเครื่องดนตรีมีครบหรือเปล่าอยู่ตรงไหนต้องไปตามหากันนะก็ตามมาดูอยู่ตรงโน้นตรงนี้เอามารวมกันให้หมดขาดอะไรก็นำเสนอคณะครูให้ไปซื้อมานะที่ผ่านมาเนี่ยโปรงลางเนี่ยมาจัดตั้งเองเนี่ยเหนื่อยมากเลยเด็กไม่ค่อยรับผิดชอบอะของนู่นอยู่นู่นของนี่อยู่นี่ไม่ค่อยเก็บเอาไว้ปีนี้เขาดูแลเองเก็บเองนะเขาก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูแลดีนะแล้วก็จนกระทั่งเป็นชุดโปรงลางออกมานะอันนี้ก็เป็นความอะไรอะเป็นการเอาภาระนะคนเราเองเนี่ยถ้าเอาภาระเนี่ยเอาน้อมถ่อมตนเป็นผู้รับใช้เนี่ยสังคมไหนมีบุคคลเหล่านี้มากเนี่ยสังคมนั้นก็จะเจริญขึ้นนะเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยมาก็ไปเยี่ยมเยือนผู้ชายฝั่งเฮือนบวรตอนเย็นน่ะนะก็ไปคุยกับเขากินอยู่หลับนอนกันยังไงนะโอ้ผู้ชายฝั่งโน้นเนี่ยห้าสอสะอาดพอๆกับฝั่งฝ่ายหญิงทางโน้นนะสะอาดพอๆกันเลยไปดูมาแบบแม่เขาตั้งตัวว่าเราจะไปดูไม่มีการจัดชงจากฉากอะไรไปเย็นเนี่ยแหละไปดูนะแล้วเขาก็เล่าฟังว่ามีคนรับใช้นะเนี่ยใครทำความสะอาดห้องน้ำใครทำความสะอาดระเบียงใครกวาดถูพื้นให้เขาก็บอกกล่าวกันนะฟังแล้วก็สุขว่าฝ่ายชายที่พักอยู่ฮันบวรนี่มีความเจริญไม่ใช่อยู่ตัวใครตัวมันนะอยู่กับเป็นกลุ่มแล้วก็เอาใจใส่ดูแลกันนะโดยเฉพาะทำสิ่งแวดล้อมในที่พักตัวเองให้สะอาดขึ้นนะ
เลยทำให้เนี่ยเนี่ยกิจกรรมของนักเรียนเราโดยเฉพาะวันแม่เนี่ยก็คืออาจจะมีข้อบกพร่องของเด็กบ้างนะเป็นธรรมดาของเขานะแต่ว่ามันมีความภาคเพียรนะในการที่เขาจะทำให้ดีมากๆนะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อบูชาบุพการีบุคคลที่มีพระคุณต่อเขาซึ่งเชื่อว่าปีนี้จะมากันเป็นจำนวนมากนะแล้วก็พ่อแม่ก็มามากจริงๆอ่ะนะเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความก้าวหน้าของทางการศึกษาอย่างหนึ่งนะต่อมาเนี่ยก็มันเนี่ยหลังวันแม่ไม่กี่วันนะมันก็มีกิจกรรมของนักเรียนเยอะนะก็คือมีนักเรียนต่างๆมาศึกษาดูงานที่เนี่ยนะทางกรรมการชุมชนก็อยากจะให้หลายๆฝ่ายมาช่วยกันต้อนรับนะทางครูก็ลองคุยกับนักเรียนดูว่าใครจะเป็นมัคคุเทศก์บ้างนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยมีเด็กมาสมัครกันหลายคนเลยนะคุณครูลิสต์รายชื่อไว้มีใครบ้างนะเนี่ยหลังวันแม่มีสองคณะใหญ่เลยเนี่ยมากันนะคุณครูเขาก็พานักเรียนไปอบรมก่อนนะอบรมว่าถ้าเด็กนักเรียนมานะมีผู้ปกครองมาด้วยมีคุณครูนะโรงเรียนนั่นมาด้วยเนี่ยจะวางตัวอย่างไรจะพูดคุยอย่างไรอะไรแบบเนี้ยแนะนำให้เป็นผู้ที่มีคาราโวนิวาโตนะครูเขาก็มาพูดคุยมาบอกกล่าวมาฝึกซ้อมอะไรพวกเนี้ยนะก็เนี่ยก่อนอย่างงานเมื่อวานเนี่ยมีเด็กโรงเรียนจากโรงเรียนอะไรกระแซงมาใช่ไหมนะมีเด็กมาร่วมขบวนไปตั้งเกือบ30คนนะบางคนเนี่ยมาแบบสดๆร้อนเลยคือเขาอบรมไปแล้วตัวเองเพิ่งมาทีหลังแล้วก็มีนะเนี่ยก็มาติดกลุ่มอะไรกับเขาไปนะแล้วก็โอเคก็นะเดี๋ยวเขาก็คุยกับครูตั้งเนี่ยคุยเตรียมงานเนี่ย1วันเนี่ยเตรียมงานน่ะ4ทุ่มยังไม่เลิกเลยนะวางแผนไว้เลยนะจะแบ่งกลุ่มกันยังไงดีนะเด็กมา100กว่าคนนะกลุ่มนี้รับผิดชอบอะไรกลุ่มนั้นรับผิดชอบอะไรจะพาไปดูที่ไหนพาดูโรงหล่อรู้จักโรงหล่อหรือเปล่าตัวเองมีความรู้ไหมโรงหล่อเนี่ยอย่าพาไปดูโรงหล่ออย่างนี้นะเดี๋ยวเขาต้องตื่นแต่เช้าแล้วรีบแจ้นไปหาโรงหล่อเลยไปหาข้อมูลเลยโรงหล่อประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยนะเรือรามาจากนี่เด็กไปสืบค้นหาข้อมูลเลยมันมาได้ยังไงอ่ะนะจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโจทั้งมาตั้งอยู่ที่นี่ได้เนี่ยเด็กเขาต้องขวนขวายหาความรู้มีความรู้ในเรื่องที่จะพูดให้กับเด็กได้เรียนที่มาอบรมให้ฟังนะเนี่ยผ่านสวนต่างๆเนี่ยพูดได้เลยนะในสวนมีผลผลิตอะไรบ้างปลูกยังไงอะไรพวกเนี้ยดีไม่ดีก็ฟูฟิตโฟไฟภาษาอังกฤษลงไปด้วยนะอะไรแบบเนี้ยก็เอาความรู้ที่เรียนหนังสือในห้องเรียนมาหรือเคยได้เรียนแบบบูรณาการมาก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะอบรมนักเรียนตั้งแต่ละรุ่นที่เข้ามานะเดี๋ยวบางคนที่พูดไม่เป็นเนี่ยเขาอาจจะลุกขบวนด้วยไงแต่งตัวให้มันเก๋ๆหน่อยนะมีไม้ไผ่เอาผ้าสีมาพันเดินนำกลุ่มไว้เดี๋ยวเดินไปตรงโน้นเดี๋ยวเดินไปตรงนี้อะไรเดินคุยกับเด็กได้เรียนไปนะส่วนคนที่พูดได้อย่างคล่องแคล่วเขาก็พูดไปบางคนก็ชอบทำอาหารก็ทำอาหารไปอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนชอบขนของก็ขนของให้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แบ่งหน้าที่แบ่งการงานการทำไปนะโอ้โหตอนใกล้ๆ18:00 น.นะมาไปดูเขายังทำงานยังไม่แล้วนะเพราะว่าเด็กที่มาเนี่ยเขาต้องรับทานอาหารด้วยไง
เพราะนั้นเนี่ยหางมันจะเยอะมากทีเดียวเดี๋ยวก็ช่วยกันล้างหางกันนะทั้งพี่ทั้งน้องช่วยกันเก็บหางล้างหางนะเนี่ยก็ช่วยกันจนโอ้จนจะพบค่ำเลยทีเดียวนะนี่ก็เป็นขบวนการกลุ่มหรือพลังสามัคคีของสมาชิกขาที่ปรากฏให้เห็นนะสิ่งนี้แหละที่ถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นรูปธรรมของศาสนาเนี่ยนะศาสนาเนี่ยมันต้องมีมีอะไรอ่ะมีการรับใช้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเป็นขบวนการหมู่กลุ่มนะเกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาอะไรออกมาเนี่ยมันเป็นหลักเอกของรูปธรรมของพุทธศาสนาเรานะก็คล้ายๆกับที่เรามีกิจกรรมทำน้ำตกทำห้าสอวันจันทร์เนี่ยอุปชาติคาเนี่ยบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการทำห้าสอนน้ำตกนะเอามาเนี่ยก็เลยไปกราบเรียนกับอเตคมคิดนะคุยว่าเนี่ยเราจะทำห้าสอกันนะเนี่ยท่านมีความคิดเห็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะอเตคมคิดท่านก็เกรงใจอ่ะคือไม่อยากจะให้พวกเรามาเอาภาระกันจำนวนมากมายเลยนะเพราะเราตอนเช้าก็มีเป็นวันบวรตอนเช้าแล้วไงตอนบ่ายจะบวรอีกเนี่ยมันก็ท่านก็เกรงใจอ่ะท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากอะไรหรอกท่านหาคนมาผมสักคนหนึ่งนะมาจับเครื่องฉีดน้ำไปฉีดเนี่ยผมมีเครื่องฉีดเนี่ยอยู่เครื่องนึงมาฉีดให้เลยเนี่ยแล้วมันจะไปได้เลยมันก็จะเป็นไปได้แล้วมันฉีดได้ทุกซอกทุกมุมด้วยเก็บได้เก็บอะไรต่างๆได้หมดนะมาก็เลยเนี่ยมาก็เลยรู้ว่าคนงานลงปุ๋ยเนี่ยวันจันทร์เขาหยุดไงนะมาก็ไปขอคนงานลงปุ๋ยมาคนนึงมาฉีดแต่เช้าเลยเช้าวันจันทร์เลยให้มาฉีดให้ฉีดไปถึงยามบ่ายละฉีดไปตั้งเยอะละนะทีนี้อุปชาติเดินเสียท่านประกาศแล้วว่ายังไงบ่ายนี้ต้องลงนะต้องไปช่วยกันทำห้าสอกันนะก็เลยตัดสินใจนำนักเรียนไปทำห้าสอหมดเลยนะยังคิดอยู่เอามาก็ถามเสียงว่าหลายทีแล้วอุปกรณ์มันจะพอหรือเปล่าเนี่ยถ้าลงไปหมดเลยนะว่ามีครบอะไรก็ไปเล่นบ้างทำงานกันบ้างก็ไม่เป็นไรอะไรนะก็ไปกันนะพอประกาศเสร็จแล้วเด็กอาชีวะก็มาหาทำไมไม่เรียกอาชีวะด้วยอะไรเงี้ยนะเด็กอาชีวะจะน้อยใจไงไม่รู้นะอามาก็บอกว่าไม่รู้เธอเรียนวิชาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอาชีวะมันเหมือนสามัญนะการงานเขาเป็นวิชาเรียนไงเนี่ยแต่ว่าของสายสามัญมาเป็นการงานก็การงานไปเลยเนี่ยก็แม่ฐานเรารู้ว่าแม่ฐานเป็นใครเป็นอะไรบ้างก็บอกง่ายถ้าอาชีวะเป็นวิชาเรียนเนี่ยมันมองไปดูตารางเรียนว่าเขาเรียนวิชาอะไรแล้วก็ค่อยไปติดต่อขอเขาหยุดอันนี้เด็กอาชีวะเขามาเองทั้งเด็กไฟฟ้าเด็กเกษตรเด็กอะไรมากันนะพอมาแล้วก็โอเคก็มาทำนะมาก็ถามเขาก็เรียนของใครบอกว่าเรียนวิชาของพระเตสรุปโปนะมาก็เลยโทรศัพท์บอกพันเตให้รู้ว่าลูกศิษย์ไม่ได้ไปหาพันเตนะเนี่ยตอนนี้อยู่น้ำตกนะท่านนะอะไรเงี้ยเขามาแล้วนะก็กลับเรียนพันเตสรุปโปไปอย่างนั้นนะเนี่ยพอเสร็จงานแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าท่านอาทิตย์หน้าเนี่ยขอให้มีอีกกันแล้วกันนะอยากให้มีทุกอาทิตย์เลยเนี่ยว่านะก็เดี๋ยวเขาคงจะสนุกกันนะที่ได้มาอะไรอ่ะทำงานร่วมกันอ่ะตั้งแต่เด็กศูนย์พระรามไปเลยนะเด็กศูนย์พระรามป.4ป.5ป.6ไปถึงม.ปลายเด็กอาชีวะอะไรเนี้ยคือกิจกรรมที่ทำงานกันแบบเป็นคณะใหญ่แล้วก็มีผู้ใหญ่มาช่วยกันทั้งปะทั้งนาคทั้งกักอะไรนะมากันหมดผู้ใหญ่ก็มาแล้วไม้กวาดไม้ขัดพื้นไม่พอเลยนะ
เนี่ยมาถึงอามาเลยต้องบอกผู้ใหญ่ว่าต้องเสียสละที่ขัดพื้นเนี่ยให้กับเด็กนักเรียนไม่งั้นเด็กมันจะเอาแต่เล่นถ้าไม่มีงานที่เขาทำเนี่ยผู้ใหญ่ต้องเสียสละแปรงขัดให้เขาเพราะว่ามากันยกมาทั้งโรงเรียนนะทั้งวิทยาลัยด้วยนะนะอุปกรณ์มันไม่พอขึ้นมานะเดี๋ยวเขาก็มีความคิดดีนะว่ามันจะต้องใช้เครื่องดับเพลิงมาฉีดมันถึงจะดีนะเขามาขอเบิกรถยนต์เลยไปเอาเครื่องดับเพลิงที่บ้านศิษย์เก่ามาเลยเขารู้อยู่ที่ไหนมานะแล้วมาไปเอามาไปได้ไงเพราะว่าจะเอาได้เนี่ยต้องให้ราชเขตช่วยยกขึ้นมาเขาไปตามหาราชเขตเองเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนตามมาจนเจอนะเนี่ยไปนานพอสมควรนะไปตามมาแล้วก็นะไปมาด้วยกันเลยอ่ะยกขึ้นรถมาแล้วก็มาฉีดนะคือที่เนี่ยว่าเปิดน้ำก๊อกแล้วเนี่ยเปิดไร้สาแล้วน้ำมันหายไปน้ำไม่มีถ้าใช้เปิดน้ำตกแล้วต้องเปิดไปช่วงๆนะต้องบอกพันเตความคิดอ่ะให้เฝ้าไอ้สวิตช์ที่น้ำตกเอาไว้ตอนนี้เปิดได้แล้วนะเปิดได้10นาทีปิดนะท่านนะท่านลืมปิดต้องโทรไปท่านปิดได้แล้วนะครับต้องปิดอะไรนะนะปิดปิดสักพักหนึ่งนะครับ5สอนะสอดพันเตครับต้องโทรภาษาพันเตใหม่เปิดได้แล้วนะครับนี่นะลองเปิดน้ำตกใหม่นะนะพอนานไปนานไปพันเตอยู่ไหนไม่รู้โทรหาท่านไม่ติดอ่ะนะเด็กเขาก็เลยจัดการไปปิดเองเลยสุ่มปิดไปเลยอ่ะกดผิดกดถูกบ้างก็ช่างมันเถอะกดให้มันได้ไปอ้าวน้ำตกหายแล้วไม่มีน้ำแล้วอะไรนะก็บอกกันใช้แต่เครื่องดับเพลิงอย่างเดียวพ่นนะช่วยกันฉีดกันนะเนี่ยแล้วก็นะเดี๋ยวเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่แก้ปัญหาไงแล้วเด็กเรานี่ก็ปีนเก่งด้วยนะพระพุทธโตเนี่ยปีนสบายๆเลยขึ้นไปปีนไม่กลัวความสูงเลยนะเราก็กลัวเขาตกลงมาเนี่ยมันก็จะยืนอยู่เขาอยู่ตอนเวลากลัวเขาจะตกดูไม่ผ่านสายตาเลยเพราะว่าอะไรอ่ะมันลื่นด้วยไงต้องดูเขาแล้วก็วอฮอระวังตัวว่าน้ำมาแล้วนะตอนเนี้ยเธอต้องลงมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน้ำแห้งแล้วค่อยปีนขึ้นไปต้องคอยบอกเขาอย่างนั้นนะเราก็ต้องดูแลเขาให้เขามีความปลอดภัยตอนหลังบอกว่าเอดูอย่างนี้มันไม่ค่อยดีอาคุณไทยก็เลยบอกว่าไปหาไม้ไผ่ดีกว่าเนี่ยที่ลงปุ๋ยมีบันไดไม้ไผ่อยู่นะปลอดภัยกว่าก็เลยไปหามาได้2อันนะว่าขึ้นมาแล้วก็ไปขัดนะก็มีความปลอดภัยในการทำงานได้ดีนะอันนี้ก็คือสังคมที่มีความอบอุ่นเนาะบ้านวัดโรงเรียนมีความสมัครสามัคคีกันดีอ่ะร่วมมือกันหนักเอาเบาสู้นะเด็กเนี่ยก็ทำงานตามภาษาเด็กอ่ะทำงานไปเล่นไปสุขสนานไปนะเขามาเล่นสไลเดอร์ด้วยนะวูนปัดวูนปัดหลายเที่ยวเลยทีเดียวแม่นะหมายความว่าเนี่ยก็คือนะเขาได้มีโอกาสได้เล่นบ้างอ่ะนะธรรมดาเขาก็ไม่ได้เล่นนะเท่าไหร่เขาให้คนข้างนอกเล่นนะแต่วันนี้ได้ทำ5สอเป็นน้ำตกเขาได้เล่นจูใจเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะที่ค่อนข้างที่จะมีเยอะแต่ว่ามันมีทั้งความสุขสนานนะมีทั้งความเจริญมีทั้งสาระน่ารู้น่าเรียนนะต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะและอันนี้แหละก็คือสังคมบวรเรานะที่เป็นองค์รวมที่บอกเกิดประโยชน์อะทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะเด็กก็ได้ความรู้นะเด็กเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีการอบรมเด็กรุ่นใหม่มานะมาดูงานเนี่ยเขาจะทำได้ดีกว่านี้นะเขารู้ว่าเขาจะปรับปรุงยังไงแล้วเขารู้เลยว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยไม่ควรจะพูดกับเด็กเขารู้เลยเนี่ยไปพูดอะไรพูเขาพูเฮาอะไรพวกเนี้ยรู้เลยว่าเขาพูดเองดีกว่านะผู้ใหญ่พูดนอกประเด็นนั่นอะไรนะเขาพูดเข้าประเด็นดีว่าภูเฮาเกิดขึ้นได้ยังไงนะเขาพูดเองฮะเขารู้ประวัติละว่าประวัติภูเฮาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแบบนี้
แล้วเขาจะเป็นพิธีกรเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวจริงรู้เองจริงเหมือนกับสร้างด้วยตัวเขาเองจริงได้นะเขารู้ละนะอันนี้เขาก็เนี่ยจะวิพัฒนาการตัวเองขึ้นมานะอันนี้ก็คือการเรียนที่มีชีวิตอ่ะนะมาถือว่าการเรียนแบบเนี้ยเรียนการเรียนที่มีชีวิตแล้วก็ใช้ได้จริงอามาเชื่อเลยว่าถ้าเด็กเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าแล้วอามาเชื่อว่าเนี่ยเขาจะอยู่บ้านราษฎร์อีกหลายคนถ้าเกิดเขามาเป็นผู้บริหารบ้านราษฎร์นะมันจะดีเยี่ยมเลยเพราะว่าเขาบริหารมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กแล้วนะบริหารกันเล็กๆน้อยๆนี่ไปก่อนเนี่ยฝึกดูงานเนี่ยฝึกบริหารอะไรดูนะฝึกหัดนะทำห้าสอน้ำตกอะไรนะห้าสอวันแม่คุณบวรมาดูเด็กข้าวความสะอาดอะห้าสอสะอาดมากเลยดูโอ้นี่ฝีมือเด็กเนี่ยที่เขาทำห้าสอเตรียมรับวันแม่เนี่ยยังสะอาดจนถึงวันนี้เลยนี่คือการบริหารจัดการและการให้ความร่วมมือของเด็กแต่ละชั้นปีนะมันมีความจริงขนาดนี้นะถ้าเขาร่วมมือกันได้จนกระทั่งเขาเป็นวัยตัวไว้ผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะเขาจะอามาเชื่อว่ามั่นใจเดียวว่าเขาทำได้ดีกว่ารุ่นเราแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นการสร้างคนเป็นเรื่องที่สำคัญนะเราต้องการบุคลากรที่เป็นครูจุดโดนมากเลยจะเป็นนอกกล่องหรือในกล่องเนี่ยเราก็ต้องการครูที่ดูแลเด็กเอาใจใส่เด็กอยู่นะคงจะนะแสดงธรรมเพียงเท่านี้นะโฆษณาประทุกทุกคนขอกราบนมัสการพ่อครูที่เคารพอย่างสูงยิ่งขอนมัสการพันเตอาวุโสครับเอาเจริญธรรมสิกมาศญาติโยมทุกคนต่อเนื่องจากพันเตมือมั่นเนาะให้5ดาวเลยนะเพราะว่าทีมออกกำลังกายไปออกกำลังกายแล้วโอ้โหสะอาดแปดลิ้นเลยนะรู้จักไหมแปดลิ้นแปดเอิดเติดเลยอาทิตย์หน้ามีอีกไหมนะเดี๋ยวก็อื้อยุอีกแต่ก็ยังจะน่าจะเว้นได้สักสองอาทิตย์นะถ้าแบบนี้แล้วก็บอนราดสุดยอดเลยนะใครไม่มาก็จุดๆๆนะก็จะมาเพราะผู้ที่มาก็คือผู้ที่ไม่ไปแล้วนะก็อยู่อย่างสบายเมืองสวรรค์นี่พูดมันเตพูดเรื่องของนักเรียนอาตมาก็จะพูดเรื่องของอาตมานะเรื่องของอาตมาเรื่องอะไรเรื่องอะไรโอ้โหนะก็ดีใจนะทีมนักเรียนที่มาเนี่ยจากบ้านกระแชงเนาะพอบอกว่าจะไปดูสกจท่านอาตมาตักข้าวไปฉันที่นู่นแหละฐานขยะรอเลยฉันข้าวที่ฐานขยะรอนะสบายเด็กนักเรียนสีส้มไปจากทีมงานที่เป็นเตะมือมั่นนั่นแหละเชื่อมั่นโอ้โหสุดยอดอีกเด็กรุ่นนี้นะขออนุโมทนานะกับเด็กได้ยินหรือเปล่าตื่นหรือยังเนาะโอ้โหเป็นอะไรนะไกด์เหรอมักกุเทศมักกุเทศน้อยนะรู้ไหมใครเป็นมักกุเทศตัวใหญ่ๆอ่ะลูกแมมอ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะเกาลักนะโอ้โหเกาลักเกาลักนี่ไม่ธรรมดานะวันแม่อาตมาเห็นเกาลักอยากไปคล้องพวงมาลัยจังเลย รู้ไหมว่าอาตมาของเดิมมันมีนะ เห็นเกาลักเห็นเกาลักลำอาตมาขึ้นเลยนะ เออนะไม่รู้จักอาตมาซะแล้วนะโอ้โหมันม้วนเป็นงูเหลือมเลยอ่ะ
เคยเห็นไหมงูเหลือมมันกินหมากินอะไรอ่ะมันต้องแสดงออกอย่างสุดฝีมืออย่างนี้นะประทับใจมากเลยเนาะคนเยอะของขายดีอะไรร้านค้าที่ขายของอ้าปากวะนะเพราะว่าเราแจกไงวันนั้นวันเดียววันแม่เนาะไม่มาจะว่ายังไงล่ะบ้านราษฎร์นะงานเยอะที่ไหนสนุกจะตายเนาะสนุกจริงๆนะเอาเดี๋ยวไม่มีเวลาหมดจะพูดเล่นอยู่ไปศาลไอ้ไปสกจนะจะมาก็ตั้งรับเลยเนาะโอ้โหก็คือเด็กอะเนาะถามอะไรก็เงียบเฉยนะสู้เด็กสัมมาทิฏฐิก็เอายอตัวเองแล้วเนาะเขาอะแดปนะรู้จักอะแดปไหมโอ้เด็กรุ่นนี้นะเอาสนับสนุนส่งเสริมอนุโมทนาขอให้เขาเก่งๆนะแล้วตมาก็จะเสริมด้วยนะเราอยู่ทางธรรมก็ต้องเสริมกันด้วยขัดเกลาเนาะขัดเกลาขัดเกลาผัสสะนี่แหละสำคัญที่สุดเลยบ้านไหนเมืองไหนที่ไหนไม่รู้จักผัสสะไม่มีผัสสะเนี่ยเหงาเป็นไก่เหงาอยู่ในสุ่มแต่ถ้ามีผัสสะล่าเริงเบิกบานนี่คือปฏิบัติธรรมก้าวหน้านะไม่ใช่ก้าวไกลนะก้าวหน้าเออเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีผัสสะอยู่นี่แหละถูกต้องแล้วนะจะเกิดขึ้นตามกาละนะอย่างกาละที่ขึ้นศาลาก็โอ้โหมาตั้งแถวยาวนะได้ถึงไม่ถึงก็ไม่รู้แล้วของดีอะไรต่ออะไรถึงไม่ถึงไม่รู้นะเข้าพรรษาก็วกมาพูดถึงตัวเองเด็กเข้าไปก็คุยตามเรื่องอาตมาแล้วก็ไม่คุยอะไรเป็นรายละเอียดมาคุยเรื่องเข้าพรรษาอาตมาก็ตั้งตบะไม่กินขนมปัง3เดือนเออไอ้พวกทำขนมปังอาตมาก็ไปยืนดูทำไมท่านตั้งตบะสัก3เดือนเฉลยนะไม่กินขนมปังเลยเหรอท่านน่ะขนาดไม่กินเข้าไปหาเขานี่มันหอมนะอาตมาบอกว่าทำไมไม่กินมันเป็นอาหารฝรั่งเราเป็นคนไทยกินน้ำพริกกินผักลวกนะก็พูดเตือนสติเข้าไปงั้นแหละท่านไม่รู้อะไรเขาทำเก่งทำอะไรจะเลยเขาก็พูดนะลอยหน้าลอยตาเนาะเขาก็ปั้นไปโยนไปโยนไปนะไอ้ขนมปังถ่านอะไรพวกนั้นนะไปสำรวจเช็คบินตัวเองว่าแต่ก่อนเนี่ยอาตมาชอบขนมปังไส้เผือกติดเห็นไหมติดพอได้ขนมปังไส้เผือกปุ๊บปุ๊บใส่บาตรไว้เลยซุกไว้เลยเห็นไหมอ้าวมีสิทธิ์อะไปบินธบาตใช่ไหมเขาให้มาแล้วซุกไว้เลยติดจำไว้นะคำนี้นะติดอะไรก็ช่างเป็นสักกายะต้องละนะติดข้าวติดของโอลาลิกาตาอะไรต่ออะไรต้องละหมดตัวเองก็มีของแต่ว่าเก็บไว้ให้สะอาดสะอ้านดีๆใครจะเอาอะไรก็ไม่หวงให้หมดเลยนะแต่ชอบสะสมขยะเหมือนกันแหละนะก็บอกตามตรงเก็บไว้เพื่อพี่น้องแหละท่านมีกระป๋องฉี่ไหมท่านมีนั่นนี่ไหมนะเห็นไหมเนรมิตได้ทุกอย่างเลยเนาะเอาละพูดไปก็จะยาวมันเต็มไม่ให้เวลามากนะ12นาทีมันเต็มมือมั่นพูดไปหมดแล้วนะหมอลำดีต้องไปฟังภาคหน้าเนาะภาคนี้ก็เอาไว้เท่านี้เลยเหลืออีกทั้งหลายองค์เอวัง ขอน้อมกราบคารวะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมกราบคารวะพ่อครูอุปชาอาจารย์พันเตเพื่อนนักบวชทุกรูปเจริญธรรมสิกขมาสคุณกักคุณประญาติโยมทุกๆคนกลับมาที่ตัวเองนะให้กลับมาอยู่กับตัวเอง
กายยาววาหนาคืบกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจสุรภาโวสติมันโตอิทัพพรหมจริยวาโสวันนี้ก็เอาพระสูตรสั้นๆมาฝากพวกเรานะได้ข่าววันนี้ค่ายหมอเขียววันสุดท้ายใช่ไหมวันนี้วันสุดท้ายอนุโมทนาสาธุกับอาจารย์หมอเขียวนะมีพระสูตรสั้นๆเล็กๆแต่ว่าสำคัญมากนิวรณ์5นะนิวรณ์5 5ข้อเองนิวรณ์5เป็นอาหารของอะไรสาธุเก่งมากอวิชชาเนี่ยตัวพาเกิดทุกข์ทุกวันนี้ที่ทุกข์ก็เพราะอวิชชาคำว่าทุกข์เนี่ยพวกเรารู้แล้วล่ะนะคงไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ไม่ได้รับของที่ถูกใจก็เป็นทุกข์ของถูกใจพัดพรากจากไปก็เป็นทุกข์พวกเรารู้กันหมดแล้วนิวรณ์5ข้อที่1เนี่ยคืออะไรยินอนกามฉันทะพระพุทธเจ้าเปรียบเอาไว้เหมือนอะไรป่าตรงเตือนอันกักตรงเตือนกามฉันทะเปรียบเหมือนความเป็นหนี้สาธุเก่งมากความเป็นหนี้นี่โอ้โหทรมานนะคนที่เป็นหนี้ทั้งในระบบนอกระบบเนี่ยจะรู้สึกแล้วโอ้โหดีชัดชายแลนด์ได้ดีชัดใช่ไหมชัดดีมากเขาบอกว่าเป็นหนี้นี่มีเครดิตนะแสดงว่าเรามีเครดิตจริงๆแล้วทุกข์มากนะพระเจ้าบอกว่าการเป็นหนี้นี่เป็นทุกข์ในโลกนะคนที่ตัดกามฉันทะได้ท่านเปรียบไว้ว่าชำระหนี้หมดแล้วยังมีเงินเหลืออีกเอาไว้ฝากแบงก์อีกจะเกิดจิตอะไรจิตปราโมทจะเกิดจิตปราโมทตัวกามตัวเดียวนี่หนักมากเลยนะเปรียบเหมือนคนเป็นหนี้ข้อที่สองคืออะไรพยาปาทะเปรียบเหมือนอะไรเก่งนะพวกเราเนี่ยเปรียบเหมือนคนเป็นโรคโหทุกข์ทรมานนะชรานี่ก็เป็นโรคอย่างหนึ่งนะเมื่อวานคุยกับอาจารย์มาทำวัดไม่นอวันนี้บอกว่า70กว่าแล้วเนี่ยอย่าไปกดดันตัวเองจะต้องกินข้าวมื้อเดียวนะจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เราต้องทำตัวเองให้มีความสุขทานอาหารที่ย่อยง่ายทานน้อยอย่าทานจนแน่นท้องอีก5คำจะอิ่มเนี่ยให้หยุดเผื่อน้ำไว้บ้างแล้วก็มันกำลังเดินทางลงไปสู่กระเพาะเปรียบเหมือนคนเป็นโรคนอกจากหายโรคแล้วจัดการตัวพยาบาทเนี่ยออกไปจากจิตนะอย่าไปผูกโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรใครแม้แต่คิดมีเมตตาโดยไม่มีขอบเขตนอกจากหายจากความเป็นโรคแล้วมีพลังมีพลังแข็งแรงข้อที่3คืออะไรถีนมิทะง่วงเหงาเศร้าซึมไม่สดชื่นมองมองแต่ละวันไม่เหมือนกันนะดูไปหลายวันดูไปหลายชั่วโมงเช้าจิตอย่างหนึ่งกลางวันจิตอย่างหนึ่งตกเย็นจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนเรือนจำคุกใช่คุกเปรียบเหมือนติดเรือนจำติดคุกไม่มีอิสระเลยนะออกจากภพไม่ได้จมอยู่กับตัวเองนั่นแหละคิดให้ตัวเองทุกข์มันยังไม่เกิดก็คิดให้ตัวเองทุกข์คิดไปล่วงหน้าคิดถึงอดีตแล้วก็มองๆเศร้าๆทรมานเนาะ
ทีนมิทะตื่นเต็มสดชื่นเบิกบานตื่นเต็มมีสติตื่นรู้อยู่ตลอดออกจากคุกออกจากคุกให้ได้ออกมาทำงานเสียสละไปดูต้นไม้ไปปลูกต้นไม้กวาดลานวัดบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์ล้างห้องน้ำอาตมาหรือว่าจะมีนักเรียนมามีญาติโยมมาเป็นร้อยเนี่ยสิ่งแรกที่อาตมาจะทำก็คือห้องรับแขกอะไรรู้ไหมห้องน้ำอย่างน้อย22ห้องต้องเรียบร้อยตั้งแต่เช้ากลับมาจากบิณฑบาตก็จัดการให้เรียบร้อยมีญาติโยมบางครั้งก็มาช่วยนะห้องน้ำคือห้องรับแขกสถานที่ปฏิบัติธรรมต้องสะอาดเป็นระเบียบคอยต้อนรับญาติพี่น้องเราข้อที่4มันฟุ้งอุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านลำคาญใจว่าเราไม่ได้ฝึกอ่อนซ้อมเจโตสมถะนะพวกเราอ่อนซ้อมกันต้องฝึกนะสมถะต้องฝึกบ้างสมถะกับวิปัสสนาก็จะไปด้วยกันเป็นตัวเสริมเป็นตัวอุปการะซึ่งกันและกันจิตที่เราฝึกสมถะเนี่ยให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวนะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้เท่าที่สักกายะของเราถนัดเพราะนั้นอุทธัจจะกุกกุจจะเนี่ยเปรียบเหมือนความเป็นธาตุโอ้โหจะทำอะไรตามใจตัวเองก็ไม่ได้มีเจ้านายคอยสั่งคอยกำกับเปรียบเหมือนความเป็นธาตุมันจะนำพาจิตของเราครอบงำจิตของเราอยู่ตลอดออกจากความเป็นทาสให้ได้เป็นอิสระเป็นไทยไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ในมานิวรห้าเนี่ยสำคัญนะตัวสุดท้ายคืออะไรโอ้โหตัวนี้รวบหมดเลยฟังพ่อครูมาตั้ง10 20 30ปีลังเลสงสัยไม่แน่ใจจริงหรือเปล่าใช่ไหมและจะยังไงวิจิกิจฉาเนี่ยทำให้เราเหนื่อยเราช้าเสียเวลาเสียพลังเหมือนคนเดินทางไกลกันดารมีทรัพย์สมบัติไปด้วยโหไม่รู้จะเจอโจรหรือเปล่าเจอภัยหรือเปล่าวาตภัยอุทกภัยน้ำจะท่วมไหมพายุจะมาไหมปล้นไหมวิจิกิจฉาข้อเดียวนี่หนักเลยนะเหมือนคนเดินทางไกลกันดารไม่เสียทรัพย์ออกจากวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจบลัมมะเลืองออกมาเอาให้ชัดปฏิบัติเริ่มต้นรักษาศีลให้ชัดเลยรักษาศีลให้ถึงจิตต้องให้ถึงจิตนะอย่าแบบศีลปฏิปรามาสศีลปฏิปาทานมันจะไม่ได้สัมผัสรสแห่งธรรมเนี่ยเข้าพรรษาตั้งตาบาเนี่ยเอาให้จริงนะเหมือนคนเดินทางไกลกันดารไม่เสียทรัพย์ไม่มีภัยเกิดปราโมทย์เกิดจิตยินดีประโมทยังนะเอาเนี่ยพระสูตรสั้นๆวันนี้เอามาฝากพวกเราอนุโมทนาสาธุพวกเราทุกๆคนเจริญธรรมญาติโยมทุกๆคนสมณะพูดไปบัลลาดงานเยอะเนาะนี่ถ้ายังไม่ถึง700นะถ้า700หรือ1,000คนใช่ไหมงานคุณจะสนุกมากกว่านี้อีกแสดงว่าพวกเราไม่ตกงานนะ
ที่จะทำงานนะมาถูกต้องแล้วคนโลกเขาปัจจุบันนี้ก็พยายามหางานทำนะแต่ประเทศไทยนี่ถือว่าพลเอกประยุทธ์ทำคนว่างงานประมาณทัก 1% เลยเนี่ยตอนที่เป็นรัฐบาลนะน้อยนะซึ่งคือการบริหารที่ทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปได้ด้วยดีนะหลายส่วนหลายอย่างนะซึ่งถือว่าคนไทยเป็นหลักเป็นแก่นเป็นแกนที่พวกเราทำไว้นี่แหละนะมีคนโรกุตระเป็นหลักเป็นแก่นเป็นแกนในประเทศนะซึ่งไม่มีประเทศไหนที่เขาจะสามารถทำได้แบบนี้แล้วเพราะว่าไม่มีพ่อครูสมณโพธิลักษณ์นะมีแค่องค์เดียวไม่มีสมณโพธิลักษณ์2 3 4 5ใช่มั้ยไม่มีมีองค์เดียวนะเกิดมาชาตินี้ก็มีอยู่องค์เดียวเนี่ยที่จะสามารถทำแบบนี้ได้นะใครไม่สามารถทำได้นั้นเราอยู่ในแวดวงนี้ถือว่าพ่อครูบอกเราเป็นยอดพีระมิดใช่ไหมนั้นคนเป็นยอดพีระมิดได้คนที่พัฒนาที่จะต่างกับคนทั่วไปที่ก็เป็นอยู่มันเด็กเข้ามาวานเนี้ยนะก็เด็กเราไปรับเนี่ยเขาก็บอกทำไมเขาไม่สนใจเลยนะเด็กสงสัยนะเด็กบางคนก็เข้าใจขนาดพวกเรายังไม่ค่อยสนใจเลยบางทีไปอ่ะนะแต่ว่าเด็กเขาก็มีโทรศัพท์ไงเขาก็ต้องไปด้วยเขาก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยอะไรเงี้ยเขาสนใจอะไรมากนะสนใจเฉพาะสิ่งที่เขาอยากสนใจอะไรฮะสนใจเด็กสนใจอะไรสนใจเรือนะถามเขาว่าสนใจเรือนะได้ขึ้นไปบนเรือลำมาจากนี่โอ้ดีสวยสวยมากเลยท่านนะเด็กก็สนใจพืชผักผลไม้ไม่สนใจกสิกรรมไร้สันปิดเลยนะไม่สนใจอ่ะนะไม่สนใจสิ่งนั้นนะก็ตามภาษาเขานะแต่เด็กเขาได้เทียบดูว่าการศึกษาที่อยู่ตรงสังคมภายนอกกับการศึกษาที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันต่างกันไหมในคนวัยเดียวกันนะดูซิว่าสถาบันการศึกษาไหนที่พัฒนาไปยิ่งกว่านะอย่างนั้นสถาบันการศึกษาเราเนี่ยเป็นสถาบันที่มีคนมาดูงานมากมายแต่ไม่มีโรงเรียนไหนในโลกนี้ในประเทศไทยที่คนไปดูงานในโลกนี้ก็ได้ใครไปดูงานเยอะแยะมากมายไม่มีนะเดี๋ยวไปดูโรงเรียนนี้หน่อยไม่มีใครไปแล้วในแม้แต่โรงเรียนเตรียมอุดมมหาลัยก็แล้วแต่ไม่มีใครไปหรอกนะมหาลัยที่ยิ่งดังที่สุดในโลกก็ไม่มีใครไปดูไปชมไม่มีนะอย่างเราไปสร้างเศรษฐกิจพอเพียงที่มอบนเนี้ยคนก็มาขอดูงานซึ่งมหาลัยอุบลตั้งนานก็ไม่ขอดูงานนะเราไปแป๊บเดียวคนมาขอดูงานแล้วขอมาอบรมนะดังว่าในคณะก็มีคณะเกษตรไม่ไปแต่เขามาดูเศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยคือเขาสัมผัสได้ถึงความมีคุณธรรมของคนที่เสียสละนะแล้วคนทำงานจริงจังให้จริงๆทำจริงๆมีคุณธรรมจริงๆเห็นผู้ใหญ่ของเราที่เป็นอยู่เนี่ยต่างกันแม้แต่คนเด็กที่กินมังสวิรัติกับเด็กที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยกินตัวก็ต่างกันนะเด็กกินมังสวิรัติกินตัวมันจะไม่แรงแต่กินเนื้อสัตว์เนี่ยกินตัวแรงนะเราก็ต้องอดทนนะเขาสิ่งเหล่านี้เราเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะจากประสบการณ์ที่เราได้ฝึกฝนตัวเองมาหลายสิบปีชาวโศกในร้อยเป็น10ปี20ปี30ปี40ปีนะพระครูพาธรรมมา50กว่าปีเนี่ย มันก็ไม่ใช่เวลาน้อยๆในภาวะปัจจุบันนะคนส่วนใหญ่ 3-40 ปีก็จมอยู่กับโลกีใช่ไหมจมอยู่กับราบยศสรรเสริญโลกียสุขนะอยู่งั้นแหละจนกระทั่งตายก็ออกไม่ได้นะวันนี้พบสุนพรามให้เขาดูว่าอาหารที่ทำให้เด็กเป็นมะเร็งมีอะไรบ้างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไอศครีมอะไรนะคุกกี้อะไรช็อกโกแลตอะไรขนมไอสีเขียวสีแดงที่เราชอบให้เด็กกินนั่นแหละฮะเออนั่นแหละนั่นแหละทั้งนั้นแหละแล้วก็น้ำอัดลมอะไรพวกนี้สาเหตุให้เด็กเป็นมะเร็งนะหรือผู้ใหญ่เป็นมะเร็งเนี่ยให้เขาดูก็ถามเขาว่าท
ถ้าเอาข้าวกล้องถั่วงามาวางข้างหน้าที่หนึ่งมีก๋วยเตี๋ยวไอศครีมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวางข้างหน้าเธอจะกินอะไรก่อนตอบกินไอศครีมก่อน พวกหนึ่งกินไอศครีมแต่ว่ามีบางคนเขาบอกกินข้าวกล้องถั่วงามีนะเด็กบางคน 4-5 คนยกเขาจะกินแถบนั้นพวกมีคุณธรรมเขาจะมากหน่อยพวกที่กิเลสมากเขาจะเอานี้แหละรู้อยู่แต่ซัดอันนี้ก่อนละไม่กลัวละนะแต่เด็กทุกวันนี้เป็นมะเร็งเยอะไงนะ4 ขวบก็เป็นมะเร็งละพ่อแม่ก็บอกลูกไปสวรรค์ไปดวงดาวก่อนนะเดี๋ยวพ่อแม่จะตามไปทีหลังอะไรเงี้ยหลายคนเด็กเยอะเพราะว่าเราประเคนอาหารมีพิษให้เด็กกินอย่างต้นบุญเนี่ยเขาไม่กินเลยไอศครีมเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยเพราะมันมีสารเคมีที่อันตรายในนั้นแต่มาทีไรพวกเรามันก็หมดเนาะว่าเราไม่กลัวอยู่แล้วมีภูมิต้านทานโรคมะเร็ง นั่นชาวโศกที่เป็นมะเร็งเพราะมันกินสารอาหารพวกนี้เยอะสารปรุงแต่งเยอะนะไส้กรอกอะไรพวกนี้ก็เป็นก็ระมัดระวังเอานะเพราะว่าสิ่งตัวนี้สารอาหารปรุงแต่งมันทำอันตรายต่อสุขภาพคนเยอะแยะนะแต่กิเลสคนรู้แต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกอย่างเด็กเลยเขาไม่ฝึกเขาก็ทำไม่ได้เห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวบอกเห็นแล้วอดใจไม่ไหวรู้ก็รู้อยู่แต่อดใจไม่ไหว ไอ้เพื่อนที่บอกยกว่าจะกินข้าวกล้องบอกเขาจะเด็กก็จะถามอดทำได้เลยทำได้เลยมันไม่เชื่อใจกันนะถ้าเจอจริงๆจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยยากภาษาที่มันกระทบกระแทกเราเอาจริงๆนะไม่ง่ายที่เราจะรู้ในภาวะปัจจุบันจริงๆที่เราปฏิบัติศีลตั้งใจจริงๆทำจริงๆเลยเนี่ยถ้าเราไม่ทำจริงอ่ะนั่นไม่ได้ผลนะไปวันๆไหลเรื่อยไปตามวันๆเฉยๆฝันถึงอะไรก็ไม่รู้ละแต่มันก็ไม่ได้มันต้องฝึกเอาแล้วก็มีแบบหัดจริงๆที่เราต้องฝึกฝนจริงๆอ่ะนะสิ่งนั้นก็จะทำได้ทำได้แล้วก็ต้องทบทวนตัวเองว่าได้ทำอะไรลงไปบ้างนะเราก็แก้ไขข้อบกพร่องตัวเองอีกแต่ถ้าเราตั้งศีลไปแล้วเนี่ยก็ไม่ทำจริงจังเลยย่อยๆแยะก็รอแต่วันออกพรรษาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เรื่องนะถึงแต่ว่าเราตั้งใจทำตั้งศีลเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสไม่ใช่ตั้งศีลเป็นไปเพื่อออกพรรษาอะไรมันคนละเรื่องนะคือตั้งศีลเพราะว่าเมื่อไหร่จะจบพรรษาสักทีอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันกดข่มเฉยๆมันคนกินเจอ่ะนะมันก็แค่ทำแบบศีลพระตปามาสไปเฉยๆไม่ได้จริงจังอะไรรูมๆคำไปแล้วก็วนเวียนวนเวียนจนแก่ตายก็มาตั้งศีลอยู่เหมือนศีลเดิมนะไม่พัฒนาการขึ้นนะเมื่อ10 ปีที่แล้วก็ตอนนี้ตั้งศีลข้อเดียวกันเลยอ้าวก็แสดงว่า10 ปีแล้วยังไม่ไปไหนยังจอดอยู่ที่เดิมแต่ไม่แย่กว่าเดิมเพราะว่าทำไมตัวเองแก่ลงอ่ะนะยิ่งหนักกว่าเดิมยิ่งยากนะเพราะการปฏิบัติธรรมมันจะต้องพัฒนาเอาจริงให้มันต่อเนื่องยาวนานไหนทำแล้วก็ทำมันต่อไปไม่ใช่วันเลิกดียามดีที่จะบรรลุธรรมเฉพาะ3 เดือนเข้าพรรษาไม่ใช่ใช่ไหมมันมีวันอื่น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 ต่อไปต่อไปต่อไปให้ต่อเนื่องยาวนานจะได้ผลจริงขนาดเรื่องรูปธรรมเราอย่างออกกำลังกายเนี่ยเราไม่ทำต่อเนื่องเป็นไงมันก็ไม่ได้ผลหรอกเขาแก๊กเขาแก๊กเขาแก๊กเหมือนเราไปเข้าคอร์สอะไรเนี่ยทำไปอันนี้มันได้ผลเราก็เลิกอะไรเนี่ยไปทิ้งไปแต่บางอย่างมันดีเราก็นำมาใช้นะบางอย่างไม่ดีเราก็ตัดออกอะไรเงี้ยแม้แต่เข้าคอร์สการกินอะไรลิตรเย็นมันอันนี้มันดีเราก็เอาอันนี้มาใช้ลิตรร้อนอันนี้ดีเราก็เอามาใช้บางกาลละนี่นะเหมาะควรอะไรเงี้ยนะใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องหมุนเวียนนะร่างกายต้องเป็นเงี้ยแหละจิตวิญญาณเราก็ยิ่งใหญ่ไปอีกนะยิ่งยากอีกนำมาทำถ้าเราไม่ฝึกฝนจริงๆเลยเนี่ยวันหนึ่งก็ศีลที่ข้อปฏิบัติก็ไม่รึกถึงไม่ได้ทบทวนมันก็ปล่อยปละละเลยนะสุดท้ายเวลาเจอภาษาจริงก็มันก็โอ้โหทำไม่ไหวดิ้นนะต่างๆนานานะโดยเพราะถ้าเราทำงานรับผิดชอบเยอะไปเจอผัสสะเขาว่าให้เลิกทำบ้านอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างคนมีปัญหาบ้างสารพัดแหละที่จะเกิดอุปสรรคเยอะมากมายนะ
เหมือนเวกประยุทธ์เนี่ยทำดี8ปีใช่ไหมได้ไงอ่ะเขาเฉ่งปียาวมานะไปนะให้ทำเนี่ยล้มเหลวมาไม่เห็นมีผลงานเลยคนว่าใช่ไหมคุณคิดดูคุณทำงานแทบตายแต่คนมันนักข่าวข่าวมันลงในเชิงเสียหายอ่ะนะคุณจะทนได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยทำงานกับประชาชนในรูปธรรมชัดเจนอย่างพลเอกประยุทธ์เงี้ยนะคนที่พูดทางเสียมันพูดเอาพูดเอาไอ้คนพูดดีนานๆพูดทีหนึ่งนะแต่คนพูดทางเสียงก็พูดเอาว่าเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้นู่นไอ้นี่พูดย้ำพูดซ้ำนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทำดีจะต้องสลายตัวเองไปนะบอกว่าเขาไม่พูดถึงก็ไม่เป็นไรก็ทำไปทำไปเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าปิดทองหลังพระนะแต่พ่อครูปิดทองที่ไหนใส่พระเพราะนั้นมันคือเรียกว่าจะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยคืออย่าไปคิดเอาหน้าเอาตาเลยต้องทำประเภทไม่หลังพระก็ใส่พระสองอย่างนะถ้าใครคิดอยากจะได้หน้าได้ตาเนี่ยเลิกไปเลยทำงานเนี่ยไปไม่รอดหลังเดี๋ยวก็จอดนะใครก็ตามเดี๋ยวก็จอดเลิกหมดแหละทำงานไหนก็ตามพอเขาตำหนิหน่อยก็เด้งตำหนิหน่อยก็เด้งตำหนิหน่อยก็เด้งเดี๋ยวก็หายหมดเพราะการงานมันต้องมีข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวเองเสมอทำงานอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกต์มันต้องมีข้อบกพร่องอยู่เสมอนะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไม่ได้เป็นศาสดาไม่เป็นพระพุทธเจ้าที่จะเป็นสัพพัญญูที่รู้ไปหมดนะมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีข้อบกพร่องบกพร่องบกพร่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอเสมอนะแต่ถ้าเราไปหลงตัวเองว่าโอ้โหเราดีที่สุดนะเหมือนน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งที่โฆษณาใช่ไหมเราไม่ช่วยโฆษณาให้นะอะไรเงี้ยเขาจะขายของเขาก็บอกดีที่สุดนะเหมือนกับเวลาไปเข้าคอร์สสุขภาพเขาจะบอกว่าคอร์สเขาดีแล้วไม่ดีดีที่สุดไหมหายทุกโรคไหมหายหมดนั่นแหละคือหายทุกโรคได้ตอนไหนตอนที่ตายไปแล้วมันหายหมดทุกโรคอะ หมอทุกหมอแหละเขาไม่บอกแล้วว่าเขารักษาไม่หายอะเขาต้องบอกว่าทำไมหายไม่เชื่อใครก็ได้นั่งในนี้เป็นนั่งเป็นหมอก็บอกตัวเองหายไหมหายนั่นจะไปบอกตัวเองว่าอย่างหมอแผนปัจจุบันนี่เขาจะมีจรรยาบรรณที่สูงมากเขาจะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่หายแล้วนะตายเขาจะบอกเลยคือเขามีจรรยาบรรณเขาจะบอกว่าเนี่ยไม่หายแล้วมันต้องตายกี่เดือนกี่เดือนเขาบอกหมดเรียบร้อยคือเขาบอกความจริงกับคนไข้นะแต่ถ้าแพทย์ทางเรื่องนี่จะทำไมไม่รู้ตัวเองไม่ตรวจตัวเองก็บอกหายลูกเดียวอะไรเงี้ยทำให้คนเนี่ยมันเข้าใจผิดได้นะซึ่งถ้าเรารู้ความจริงทางความเป็นจริงเราก็บอกเขาอันนี้แต่ถ้าเราไม่รู้จริงทางความเป็นจริงเราก็เหมาเข่งเอาเฉยๆท่านั้นเองนั้นทางที่ดีเรามาลดละกิเลสของเราแล้วก็รู้ความจริงของเราเราควรทำอะไรควรกินอะไรควรออกกำลังกายอย่างไรควรทำอะไรแค่ไหนอย่างไรประเมินตัวเองมันจะได้อยู่สมดุลกับตัวเองแต่ถ้าเราติดดังใดดังหนึ่งมันก็ไม่สมดุลเสียสุขภาพนะแม้แต่นอนดึกเนี่ยก็เสียสุขภาพจนร่างกายมันแปรปรวนทุกวันนี้คนนอนดึกได้ง่ายที่สุดแต่มาถามเด็กๆที่มาจากเรียนกระแสงวิทยาเนี่ยกระแชงเนี่ยเด็กก็นอนหลับ3 4ทุ่ม5ทุ่มอะไรก็แล้วแต่นอนดึกเพราะเด็กมันดูโทรศัพท์มันก็ต้องติดโทรศัพท์นะผู้ใหญ่ก็ตามอะไรก็ตามนะสรุปว่าชีวิตเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถูกต้องแล้วนะแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติให้จริงๆจังอย่าทำเป็นรูปคำคำศิลปตปามาสรู้อะไรก็รู้หมดทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวคือทำให้มันจริงเท่านั้นแหละมันเป็นของใครของมันนะไม่มีใครบังคับใครได้นะไปจับมือคนเขียนก็ไม่ใช่ต้องทำเอาของใครของมันจะทำอะไรก็ทำเอาของใครของมันทำแล้วได้ลดตัวตนตัวเองไหมทำแล้วได้ลดกิเลสไหมถ้าทำงานแล้วได้เพิ่มตัวตนเราไม่รู้ตัวก็จะถูกขัดเกลาถูกขัดเกลาแล้วเราได้สันติกธรรมแล้วเราได้รู้ตัวเองเราก็เพิ่มศีลเป็นอธิศีลทำให้เราลดละกิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะอย่าไปคาดหวังว่าคนเขาจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะแม้แต่คนที่มีลูกของตัวเองก็ตามมาเรียนสมาสิกขาก็ตามแต่มาเตือนพ่อแม่เมื่อวานนึงนะคุณอย่าไปคิดว่าลูกคุณจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มาเรียนที่นี่แล้วจะโอ้โหเพอร์เฟกต์ไม่ใช่
คุณอาจจะถูกไล่ออกก็ได้ไม่แน่นะแต่เด็กที่ถูกไล่ออกไปแล้วใช่ว่ามันจะเลวร้ายมันก็ไม่ใช่เพราะอาจจะผิดศีลที่นี่แต่ไปข้างนอกมันสำนึกได้มันก็เปลี่ยนตัวเองไปทางที่ดีขึ้นก็เยอะหลายคนแต่มันก็เห็นอยู่บางคนออกไปเละเทะเลยทั้งกินเหล้าทั้งมั่วผู้หญิงผู้ชายไประดับนึงอ่ะมันสไลด์ไประดับนึงแล้วมันก็หยุดพอมันหยุดตั้งตัวได้มันก็ตีกลับมาอีกด้านได้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันไม่แน่หรอกบางทีเด็กมันมีอาการนี้มันก็สไลด์ไประดับแต่เราต้องอยู่คู่เขาอย่าทิ้งเขาอย่าตีทิ้งอย่าทิ้งกว้างแล้วก็ดูแลเขาแต่มาบอกน้องแต่มาบอกแม่ลูกมันจะเป็นอะไรมาแม้เป็นมันจะเป็นเอดมาก็ดูแลเอาใจใส่แล้วก็เผาเขาซะให้จบไปคนเราก็แค่นี้เท่านั้นเองนะก็เขาเป็นอย่างนี้ทำไงได้เราก็ต้องดูแลเขาแต่วันหนึ่งถ้าเราไม่ทิ้งเขาวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาหาเราจนได้นะดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลเขาในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติของเขานั่นเองอ่ะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเจริญธรรมทุกคน